Recording in progress. อ่ะในตอนที่สองสำหรับในวันนี้นะครับนี่ฮะเปิดหนังสือไปหน้า150นะครึ่งชีวิตครูได้เกินนำไปแล้วครึ่งชีวิตคือเวลาที่ธาตุและไอโซโทปที่ธาตุกัมมันตรังสีและไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มีการสลายไปเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนะครับเขาเรียกว่า half light เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ T ห้อยด้วย1ส่วน2อาจจะสลายเป็นวินาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นปีเขาเรียกว่าเวลาครึ่งชีวิตนะครับธาตุหรือไอโซโทปกัมมันตรังสีใดมีครึ่งชีวิตมากแสดงว่าใช้เวลามากในการสลายตัวยกตัวอย่างตารางนี้นะครับยกตัวอย่างตารางนี้ตารางหากินกับตารางนี้ก่อนนะครับนะโพโลเนียมนะต้องเป็นธาตุที่เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นะมันจึงจะมีการสลายตัวนะครับโพโลเนียมเนี่ยไม่ถึงวินาทีนะครับโพโลเนียมเนี่ยนะครับไม่ถึงวินาทีเรดอน220โพโลเนียม194เรดอน220ก็ 55.6 วินาทีเร็วมากสลายตัวเร็วมากโซเดียม15ชั่วโมงไอโอดีน8วันนะครับกัมมันตรัง87วันโควัลต์65ปีกว่าซีเซียม137 30ปีคาร์บอน14ตัวนี้ตัวสำคัญมากครับ 5,730 ปีแล้วทำไมคาร์บอน14มันสำคัญครับมันจะเป็นธาตุกัมมันตรังสีเป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในอะไรครับมีอยู่ในนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับหรือมีอยู่ในธรรมชาตินะครับอาจจะไม่อยู่ในสิ่งชีวิตก็ได้เอาง่ายๆอย่างนี้ครับอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งไปค้นพบกระดูกนะฮะแล้วเขาก็ใช้เครื่องวัดคาร์บอน14ปลาอยู่ปรากฏว่าเหลืออยู่ 25% ของจำนวนเริ่มต้นเริ่มต้นมีเท่าไหร่ไม่ทราบเริ่มต้นคือ 100% อย่างนี้ครับเขาจะทำนายไม่ใช่ทำนายสิครับเขาจะสามารถคำนวณหาอายุของซากสิ่งมีชีวิตนี้ได้โดยการนำเอาครึ่งชีวิต 5,730 ปีนะครับมาคำนวณอันนี้คำนวณด้วยแฮนด์นะครับคำนวณด้วยมือคือถ้ามันจะเหลือ 50% แสดงวันผ่านไป 5,730 ปีนะครับแล้วปัจจุบันนี้มันเหลือ 25% แสดงว่ามันก็ผ่านไป 5,730 ปีนะก็คือครึ่งชีวิตแล้วก็มาอีก2เท่าของครึ่งชีวิตรวมแล้วมันผ่านไป 5,730 ปี 5,730 ปีนะเป็น6 7บวก7เป็น14นะแปลว่าฟอสซิลนี้นะครับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาจจะตายไปแล้ว 11,460 ปีเข้าใจยังว่าทำไมเขาถึงสามารถบอกอายุของฟอสซิลโบราณได้นะครับนี่ฮะวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งนะครับวิทวัตนะฮะไปดำน้ำจุดคลองหน้าบ้านไปเจอซากเรือโบราณที่จมอยู่คลองหน้าบ้านอยากจะรู้ว่าเฮ้ยอายุกี่ปีนะครับก็ไปหาเครื่องวัด
คาร์บอน14มานะครับเครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีมามันจะบอกทันทีนะครับไม่ต้องมาคำนวณมือนะครับพอมันวัดเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่ครับมันจะใช้วิธีการคำนวณทันทีนะฮะเห็นไหมครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดมันเป็นล้านล้านปีล่ะเขาก็ไม่ได้คำนวณจากคาร์บอน14เขาอาจจะคำนวณจากยูเรเนียมเพราะยูเรเนียมเนี่ย 7.1 คูณ10กำลัง8ปี10กำลัง8คือ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนะก็ประมาณ700ล้านปีอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้ามันไม่ลงโตเป๊ะๆ 25% เช่นมันอาจจะเป็น 75% อาจจะเป็น 12.5% หรืออาจจะเป็น 13% มันจะคำนวณยังไงอันนี้เขาเรียกเทียบเอาเลยก็ได้มันก็ต้องใช้วิชาล็อกการิทึมฐาน e นะครับเขาเรียกว่าล็อกธรรมชาตินั่นคือวิชาลอนนะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาเริ่มต้นนะครับนะข้อสอบมันจะออกแบบนี้นะครับคือง่ายๆแบบนี้นะครับคราวนี้เรากลับมาเริ่มต้นครับเริ่มต้นเลยก็คืออันนี้คือการทอดลูกเต๋าใช่ไหมครับครูอธิบายแล้วในตอนที่1 นะครับลูกบาทนะครับนะครับในการทอดลูกบาทมันจะเหลือครึ่งชีวิตนำมาเขียนกราฟนะครับนี่ฮะถ้าแต้มหน้าสี1หน้าจาก40ลูกนี่ไปทอดแล้วครับทดลองมาแล้วนะครับเหลือ20ลูกจะใช้จำนวนจะเกิด4ครั้ง4ครั้งนี้หามายังไงนะครับหามายังไงนะครับก็หามาจากสูตรหนึ่งครับนักเรียนครับมันจะมีสูตรในการหาครึ่งชีวิตครับสูตรในการหาครึ่งชีวิตนะครับมันมีสูตรว่านะครับครึ่งชีวิตจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วยค่าคงตัวของการสลายตัวเดี๋ยวเลขนี้มาจากไหนสักครู่จะอธิบายให้ฟังนะเพราะฉะนั้นถ้าเต๋านะครับถ้าเต๋าเอ้ยแหมเต๋าอีกแล้วนะถ้าบาทนะลูกบาทนะแต้มหน้าสีไป1หน้านะครับลูกบาทนี้จะมีครึ่งชีวิตเท่าไหร่ครึ่งชีวิตจะเท่ากับ 0.693 หารด้วยค่าคงตัวค่าคงตัวของเต๋านี้คือ 1 ใน 6เพราะแต้มไว้นะครับแต้มไว้แค่หน้าเดียวจึงเป็น 0.693 คูณอะไรครับคูณ6นะครับ6คูณจุด693ได้ 4.15 แสดงว่าเต๋านี้มีครึ่งชีวิตคือ4มันแปลว่าอะไรครับครึ่งชีวิตคือ4มันแปลว่าการทอดเต๋าที่มี1หน้าสีเนี่ยนะครับแปลว่าทอด4ครั้งมันจะเหลือครึ่งเดียวนี่คือการใช้เต๋าเอ้ยใช้ลูกบาทนะครับโอ้ยติดแต่เต๋าอย่างนี้แหละครับแล้วพอไปแลบผลปรากฏว่าเห็นไหมครับนี่คือเลข4ครับเหลือเท่าไหร่ครับจากเริ่มต้น40เหลือครึ่งเดียวคือ20ใช้การทอดประมาณ4ครั้งจะให้เหลือ10ก็ทอด8เห็นไหมครับทอด8ครั้งนี่คือเหลือ10คู่กับ8เข้าใจยังครับเงียบแปลว่าเข้าใจนะครับทีนี้เอาใหม่ถ้าเต๋านะครับแต้ม2หน้านะถ้าเต๋าแต้ม2หน้านะครับแต้ม2หน้านะครับค่าคงตัวของการสลายตัวคือเท่าไหร่ครับค่าคงตัวการสลายตัวคือ2ต่อ6หรือ1ต่อ3เพราะฉะนั้นครึ่งชีวิตจึงเท่ากับ
0.693 หารด้วยแลมด้าสูตรมันนะสูตรมันหารด้วยแลมด้านะครับครึ่งชีวิตจึงเท่ากับ 0.693 คูณอะไรครับคูณ3 3 3เป็น9 3 9 27 3 6 18 19 20ก็ประมาณกี่ครั้งครับประมาณ2ครั้งเรามาดูครับเส้นสีนะเส้นสีแดงนะคือเต๋า2หน้าแดง2หน้าแต้มสีครับเส้นสีแดงนะครับจาก40เหลือ20เหลือ20เส้นสีแดงเจอแล้วครับนี่ครับก็คือเต๋าทอดกี่ครั้งครับเห็นไหมฮะทอด2ครั้งอันนี้แลบกับสูตรนะครับทอด2ครั้งก็เหลือครึ่งเดียวเลยเหลือ20ทอด4ครั้งก็เหลือ10นะหวังว่าตัวอย่างเต๋าคงเข้าใจนะครับตัวอย่างเต๋าเข้าใจแล้วเวลามันสลายนักเรียนสังเกตดีๆครับเมื่อนำมาพลอตกราฟที่เหลือมันจะเป็นเส้นโค้งอ้าวพาดพิงหมวดคณิตศาสตร์หน่อยนะครับนะฮะจำนวนลูกบาศก์ที่เหลือเริ่มต้นคือเขาเรียกว่า n 0จำนวนลูกบาศก์ที่เหลือนี่เขาเรียกว่า n นะครับแล้วปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปนำมาพลอตกราฟการสลายมันเป็นกราฟแบบนี้มันจะไม่มีทางไปสัมผัสแกน x นะครับกราฟแบบนี้เขาเรียกว่ากราฟอะไรครับนะครับกราฟอะไรช้อยถามจะช้อยคนเดียวเลยกราฟอะไรเบญจวรรณเดี๋ยวเช็คเบญจวรรณเข้าเรียนไหมไม่กราฟอะไรไม่ใครตอบได้วะเนี่ยเฮ้ยเงียบเลยเว้ยเฮ้กราฟอะไรบอยโอ้จำได้อยู่4คนนี่ทั้งห้องเนี่ยดาวมวลอากาศฮะดาวมวลนะเออดาวมาสิโพลาร์กระจายฮะโพลาร์โพลาร์นะครับกราฟนี้เขาเรียกว่ากราฟไฮเปอร์โบลาลูกจ้านะครับโอเคนะครับผิดตำรวจไม่จับไม่ต้องกลัวหรอกนะครับกราฟไฮเปอร์โบลาถ้าพาราโบลามันจะเป็นแบบนี้มันจะคล่อมนะภาคตัดกลวยเรียนอ้าวไม่แค่อยากถามเฉยๆนะครับไม่ได้สนใจเรื่องสมการมันนะครับอ้าวแบบนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนักวิทยาศาสตร์ก็ไปศึกษานะครับปรากฏว่านิวเคลียสที่เหลืออยู่กับนิวเคลียสที่สลายไปเนี่ยมันไปมีความสัมพันธ์กันตามสูตรวิชาคณิตศาสตร์นะครับนั่นคือจากกราฟนี้นะฮะวิชาไฮเปอร์โบลานะครับมันก็เลยเกิดความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่จะเท่ากับจำนวนนิวเคลียสเริ่มต้นคูณด้วย e ยกกำลังลบแลมด้า t มาแล้วครับสูตรนี้มาแล้วนะครับแลมด้ารู้จักแล้วนะครับสอนไปแล้วครับ e นะฮะเป็นเลขนะครับเป็นเลขในเป็นเลขธรรมชาติใช่ไหมครับ e นะครับนะเป็นเลขธรรมชาติ n คือนิวเคลียสที่เหลืออยู่ n 0คือนิวเคลียสเริ่มต้นเมื่อเวลาเริ่มต้นเวลาเป็น0ทีนี้ t ตัวนี้นะฮะเมื่อเวลาผ่านไปนะผ่านไปกี่วิกี่อะไรก็ว่าไปซึ่งจะเป็นตัวเลขที่เป็นเดือนเป็นปีเป็นวินาทีก็ได้เราใช้สูตรนี้ในการคำนวณนะครับแต่สูตรนี้ถ้าเราไปคำนวณนะครับถ้าเราไปคำนวณนะครับมันคงจะลำบากมันคงจะลำบากจึงมีการจัดสูตรใหม่นะครับจึงมีการจัดสูตรใหม่นะครับนั่นคือเอาแลมด้าไปคูณทั้งสองข้างค่อยๆอ่านไปตามนี้นะครับก็กลายเป็นแลมด้า n เท่ากับแลมด้าคูณอย่างนี้นะครับแต่แลมด้า n คืออะไรครับแลมด้า n เนี่ยจำได้ไหมครับมันคือกัมมันตภาพ
แลมดา n 0ก็คือกัมมันตภาพเริ่มต้นมันจึงแปลงได้เป็น a เท่ากับ a 0 e ยกกำลังลบแลมดา t เป็นสมการที่2เมื่อกี้ n คือจำนวนนิวเคลียสคราวนี้เป็นกัมมันตภาพเริ่มต้นนะครับทีนี้ในการหากัมมันตภาพยังเกี่ยวข้องกับจำนวนมวลนะครับนะจากสูตรมวลเท่ากับมวลนะฮะหารด้วยอะโวคาโดเขาเรียกมวลใน1นิวเคลียสใน1โมลนะครับหารด้วยอะโวคาโดปั๊บเรียบร้อยเราก็จะได้สูตรว่าถ้าเปลี่ยนสูตรเป็นมวลก็ได้สูตรนี้อีกนะถ้าเปลี่ยนสูตรนะเพราะฉะนั้นสมการการหาจำนวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่นะครับจึงมีสูตรเพิ่มเข้ามาอีกจึงมีสูตรเพิ่มเข้ามาอีกนะครับคือสูตรนี้นะไปหากินกับมันคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวแชร์ไปให้นะครับจะเล่นอะไรก็ได้นะเล่นนิวเคลียสนะครับจะเล่นนิวเคลียสจะเล่นมวลจะเล่นกัมมันตภาพก็ได้หมดนะครับนะต่อไปยังไม่จบครับนะยังไม่จบนะมันมีปัญหาอยู่ว่าอ้าวอาจารย์สูตรตัวแรกที่อาจารย์ให้เนี่ยมันกลายเป็น t เล็กหาร t ใหญ่ไอ้สูตรในกราฟที่อาจารย์สอนไปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นลบแลมด้า t มันมายังไงครับอาจารย์มันก็ใช้วิชาคณิตศาสตร์มาให้นักเรียนเดี๋ยวจะดูคณิตศาสตร์มันมายังไงนะครับมันเป็นการแปลงร่างครับนักเรียนครับมาดูครับการแปลงร่างนะครับอันนี้คือการแปลงร่างครับในหน้านี้นะมาดูครับเริ่มต้นจากสูตรนี้นะครับเริ่มต้นจากสูตรนี้อยู่ดีๆมันก็มาสูตรนี้นะครับนักเรียนครับสูตรแรกที่เขาให้มาคือ n เท่ากับ n 0คูณกับ eยกกำลังลบแลมด้าครึ่งชีวิตใช่ไหมครับนี่ครับแลมด้าครึ่งชีวิตนะครับแต่ทีนี้นะครับ n ตัวเนี้ยนักเรียนจำได้ไหมครับว่านะครับถ้าผ่านไปครึ่งชีวิตอันนี้ผ่านคือเวลาตัวเนี้ยมันคือครึ่งชีวิตพอดีนะเอาใหม่นักเรียนครับนักเรียนอาจจะงงนะครับหรือครูงงเองก็ไม่รู้ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t เล็กนะฮะมาจากตรงนี้ก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชีวิต t เล็กก็เป็นครึ่งชีวิตเลยก็คือ n จะเท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้าครึ่งชีวิตเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับคือผ่านไปครึ่งชีวิตและผ่านไปครึ่งชีวิตมันเหลือเท่าไหร่ครับมันเหลือครึ่งหนึ่งมันก็เลยเหลืออะไรครับมันก็เลยเหลือ n 0หารอะไรครับหาร2เพราะผ่านไปครึ่งชีวิตมันจะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับของอันเดิม n 0ตัด n 0ใช่ไหมครับมันจึงเหลือ1ส่วน2เท่ากับ e ยกกำลังเท่าไหร่ครับลบแลมด้าครึ่งชีวิตแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเศษส่วนกับเศษเป็นส่วนนะฮะเมื่อกับเศษเป็นส่วนมันก็จะละได้2ต่อ1 e ยกกำลังเคยติดลบก็จะเป็นกลายเป็นแลมด้าเศษ1ส่วน2โอเคไหมครับ e ยกกำลังลบแลมด้าt เศษ1ส่วน2จึงใส่ลอนเข้าไปทั้งซ้ายและขวามันจึงเป็นลอน e ยกกำลังแลมด้าค่าครึ่งชีวิตนะครับแลมด้าครึ่งชีวิตนะครับใส่ลอนเข้าไปวิชานะฮะลอน e ยกกำลังอะไรก็ช่างมันก็จะกลายเป็นเอาเลขยกกำลังมาข้างหน้าเหมือนล็อกอะฮะจำได้ไหมครับล็อก x
ยกกำลัง3ก็เท่ากับ3 log x อ่ะจำได้ไหมนะฮะนะฮะ3 log x เพราะฉะนั้นก็จะเป็นแลมด้า t เศษ1ส่วน2 ln e ln e เขาเรียกว่า log log e ฐาน e นะครับ ln e แปลว่า log e ฐาน e มีค่าเท่ากับ1พอดีจึงได้ว่า ln 2นะครับแต่ ln 2คือ 0.693 จึงเท่ากับแลมด้าคูณครึ่งชีวิตดังนั้นแลมด้าจึงเท่ากับ 0.693 หารครึ่งชีวิตนี่คือสูตรที่ครูให้ตอนแรกมันพิสูจน์อยู่ในหน้านี้นะครับนี่คือการหาค่าแลมด้าของธาตุแต่ละธาตุนะเมื่อได้แลมด้าจึงเอาไปหาอะไรอีกได้เยอะแยะนะครับนี่คือสูตรนะครับยกตัวอย่างการเอาไปใช้ครับคราวนี้ยกตัวอย่างการเอาไปใช้ครึ่งชีวิตนะครับแบบแมนวลกับแบบไม่แมนวลนะครับตัวอย่างที่ 20.8 จงตอบคำถามต่อไปนี้โดยใช้ตารางข้างบนค่าคงตัวของการสลายของโซเดียม24เท่ากับเท่าไหร่ถามหาแลมด้านะครับแลมด้าคืออะไรครับ 0.693 หารอะไรครับหารครึ่งชีวิตก็ไปดูสิโซเดียม24มีครึ่งชีวิต15ชั่วโมงนะครับมีครึ่งชีวิต15ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแลมด้าก็คือ 0.693 หารด้วย15ชั่วโมงหารออกมาแล้วได้0.0462 0.0462 ต่อชั่วโมงหรือชั่วโมงยกกำลังลบ1จบนี่ค่าคงตัวนะครับต่อชั่วโมงคำถามต่อไปผ่านไป75ชั่วโมงโซเดียมจะเหลือเป็นกี่เท่าของค่าเริ่มต้นกำหนดให้ e ยกกำลัง 3.465 เท่ากับ 31.98 ก็เนี่ยมันต้องจิ้มเครื่องคิดเลขเพราะฉะนั้นข้อสอบแบบนี้มันจะไปอยู่ในข้อสอบเข้ามหาลัยไม่ได้ถ้าไม่กำหนดค่านี้มาให้เราก็ใช้สูตรอะไรล่ะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ใช้สูตรคือ n เท่ากับ n 0นะครับยกกำลังอะไรครับ e ยกกำลังลบแลมด้าอะไรครับแลมด้า t สูตรนี้นะครับเขาบอกว่าจะเหลือเป็นกี่เท่าของเริ่มต้นก็ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเริ่มต้นมีเท่าไหร่ก็เอา n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้าลบแลมด้าก็คือ 0.462 คูณกับเท่าไหร่คูณกับ75ชั่วโมงนะฮะนี่แหละต้องจิ้มแล้วครับจุด462คูณ75ได้34.65ใช่ไหมครับ34.65ใช่ป่ะมันคือเท่าไหร่แต่ที่เขาให้มาคือ e ยกกำลัง 3.465 ต้องมีการแปลงตัวเลขสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับนะฮะนี่ฮะคูณออกมาแล้วได้ลบอ 0.0462 อ๋อโอเคนะครับเลขมันตรงอยู่แล้วล่ะครับคูณทศยมผิดไปตำหนึ่งตำแหน่งมันก็จะเป็น 0.0465 คูณ75มันจะได้ 3.465 พอดีแล้วเราก็เอามันติดลบใช่ไหมครับก็เอาเปลี่ยนเศษเป็นส่วนก็หารด้วยตัวนี้โจทย์กำหนดให้มาแล้วนะครับ 3.465 เขาให้มาแล้วว่าเท่ากับเลขอะไรก็เท่ากับเลข 0.0313 อะไรไม่ใช่นะครับว่าเท่ากับเลขอะไรครับเดี๋ยวโจทย์ครับเท่ากับเลข 31.98 เดี๋ยวไปดูโจทย์ไม่รู้เรื่องนะครับอันเนี้ยมันคือ n 0คูณกับ 31.98 นะครับหารด้วยสามไม่ใช่คูณหารสินะครับ
n 0หารด้วย 31.98 นะฮะลองดูซิ1หารด้วย 31.98 ได้0. ถูกต้องครับ 0.3012 นะครับใช่ไหม 31.98 ความจำสั้นมากเลยถูกครับก็ออกมาได้ประมาณนี้นี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอโจทย์โอ้โหให้เวลาครึ่งชีวิตมาแบบไม่ลงล็อกมันต้องใช้สูตรนี้นะครับทีนี้วิธีที่สองครับโอ้สูตรนี้อาจารย์ไม่ไหวแล้วครับสูตรนี้จริงๆแล้วมันลงล็อกครับเนื่องจากว่าครึ่งชีวิตคือ75ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไอ้ครึ่งชีวิตคือเท่าไหร่นะ15ชั่วโมงเพราะฉะนั้น75ชั่วโมงเนี่ยเอาครึ่งชีวิตไปหารคือ15มันได้5เท่าของครึ่งชีวิตครับ5เท่าของ half life อาจจะใช้สูตรนี้คือ n จำได้ไหมฮะถ้า n 0หาร2กำลัง n n คือเลข5เท่ามันก็เท่ากับ n 0หาร2กำลัง5ซึ่งมันก็จะเท่ากับเท่านี้พอดีนี่คือการคำนวณครึ่งชีวิตนะครับการคำนวณครึ่งชีวิตกรณีตัวเลขมันเป็นไงครับมันเป็นเลขที่ไม่ลงตัวเอาอันนี้โจทย์ยังลงตัวอยู่นะครับเนี่ยถ้าไม่ลงตัวก็โอ้โหสมการซับซ้อนมากนะครับมาดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ครูดูมาแล้วนะครับครูว่ามันออกข้อสอบได้เลยเพราะว่ามันเป็นเลขที่ลงตัวมาดูให้ดีนะครับอย่างเช่นไอโอดีน100126มีครึ่งชีวิต 13.3 วันตอนแรกมีไอโอดีน10กรัมจงหาว่านานเท่าไหร่มันจะเหลือ 2.5 กรัม 2.5 กรัมเนี่ยมันเป็นเลขที่ลงตัวครับลงตัวของครึ่งชีวิตนั่นคือเริ่มต้นจาก10กรัมนะครับนักเรียนครับมันจะสลายไปผ่านไปครึ่งชีวิตคือผ่านไปนะครับ13.3 วันนะครับมันก็จะเหลือ5กรัมผ่านไปนะครับอีก 13.3 วันมันจะเหลือ 2.5 กรัมจบแล้วครับนักเรียนครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือมันจะผ่านไปกี่วันก็เอา 13.3 บวก 13.3 อันนี้แบบสำหรับคนที่แบบไม่อะไรเลยครับโอ้คิดแค่นี้เองก็ได้เหรออาจารย์ได้ครับมันจะเหลือ 2.5 กรัมคือผ่านไป 26.6 วันแต่ถ้ามันไปถามว่าเฮ้ยอาจารย์ผ่านไป20วันเนี่ยมันจะเหลืออยู่กี่กรัมนี่ต้องเข้าเลขแล้ว20วันคืออะไรครับคือ t เล็กครับคือ t เล็กเพราะฉะนั้น n ย่อมเท่ากับอะไรครับ n 0ใช่ไหมครับ e ยกกำลังลบแลมด้า t เล็กแต่มันมีอยู่สูตรหนึ่งนะนี่ฮะมันมีอยู่สูตรหนึ่งใช่ไหมที่ครูก๊อปมาให้ครูก๊อปมาวางให้เนี่ยนี่ n ถ้า n 0เปลี่ยนจากเลขนะครับแลมด้าเป็นเลขธรรมดาครับใช้สูตรเลขธรรมดาคือ n ถ้า n 0คูณกับ2ยกกำลังลบ t เล็กส่วน t ใหญ่นะครับใช้สูตรนี้เจอแลมด้าเข้าไปเดี๋ยวหงายเงิบนะครับเพราะฉะนั้นใช้สูตรนี้ได้นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับอะไรครับ n เท่ากับ n 0 2ยกกำลังลบ t เล็กส่วน t ใหญ่นะครับมาดูครับมันจะเหลือเท่าไหร่แทนค่าแบบในโจทย์เลยครับn เท่ากับ n 0คูณ2คูณ2ยกกำลังลบ t เล็กคือผ่านไป20วันนะครับแล้ว t ใหญ่คือ 13.3 วันจึงเท่ากับ m 0คูณ2นะครับ20ตั้งหารด้วย 13.3 1.54 2ยกกำลังลบ 1.54หรือ n 0หารด้วย2ยกกำลัง 1.54 อย่างนี้ต้องจิ้มเครื่องครับไม่มีทางที่เราจะทำมือได้เครื่องคิดเลขแย่ไหมครับแย่เลยนะครับ2ยกกำลัง 1.54 เนี่ย
มีค่าเท่าไหร่โอ้เครื่องคิดเลขครูก็แย่แล้วเดี๋ยวครูใช้เป็กของไอ้นี่มีนะครับลองดูซิครูใช้เป็นไหมเนี่ยเคลียร์2ยกกำลัง x ไหนนออยู่ไหนนี่ครับยกกำลัง 1.54 หารด้วย 2.90 นักเรียนนะเนี่ยนะฮะมันก็คือ n 0หารด้วย 2.90 ใช่ไหมใช่นะครับ91แล้วกันนะครับทีนี้มันเป็น1ส่วน 2.91 เคลียร์ง่ายๆ1หารด้วย 2.91 ได้ 0.34 ทำไมได้น้อยแท้อ่ะ 0.34 เดี๋ยวค่อยไปดูเฉลยว่าตรงไหมไม่ตรงก็หน้าแตกเฮ้ยได้เท่าไหร่ 0.34 หรือ35วะ34นะโอเคสดๆเลยนักเรียนเนี่ย 0.34nN0 เนี่ยใช่ไหมมาดูซิ 0.34 N0 N0 ก็คือตอนแรกคือ10กรัมเอา10ไปคูณก็ประมาณ 3.4 เหลือ 3.4 กรัมนะครับเป็นไงอะ 3.4 กรัมแต่เฉลยประมาณ 3.53 ก็อยู่ที่เขาใช้สูตรซับซ้อนนะครับของครูใช้สูตรไม่ซับซ้อนทศยมก็อาจจะปัดไปต่างกันทศยมหน่อยหนึ่งนะฮะโอเคนะครับคนรู้เรื่องก็จะรู้เรื่องอยู่นะคนไม่รู้เรื่องก็จะงงๆอยู่นะนะครับเอางี้เอาตัวอย่างหนึ่งที่ให้มันรู้เรื่องเลยนะครับนะไอตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าเลขที่ซับซ้อนนะครับถ้าเลขไม่ซับซ้อนเอาของเข้ามหาลัยสักข้อหนึ่งไปแล้วจะพอเลยนะครับนี่เอางี้เลยนะครับไอโอดีน126มีครึ่งชีวิต12วันอันนี้ไม่เอาอันนี้มันเป็นข้อสอบเอาข้อที่ไม่ใช่ข้อสอบนี่เอาอันนี้นะครับข้อสอบเข้ามหาลัยเชียงใหม่สารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีค่านิตของการสลายตัวค่านิตก็คือแลมด้านั่นแหละต่อปีต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จาก40กรัมจึงจะเหลือ 2.5 กรัมก่อนอื่นเราหาครึ่งชีวิตก่อนเนาะนะฮะครึ่งชีวิตคืออะไรคือ 0.693 หารอะไรครับหารค่าคงตัวนะครับก็คือ 0.693 หารอะไรครับหาร 0.077 ต่อปีนะครับ0.693 หาร 0.77 เอ้ยไม่ใช่เกือบอีกละ0จุดนะครับ0.077ได้9พอดีครับแสดงว่าครึ่งชีวิตคือ9ปีอันนี้ง่ายแล้วนะจาก40กรัมเหลือ20มันก็ใช้เวลา9ปีจาก20เหลือ10ก็ใช้เวลา9ปีจาก10เหลือ5ก็ใช้เวลา9ปีจาก5เหลือ 2.5 ใช้เวลาอีก9ปีรวม9ปีกี่รอบครับ4 9 3 6ก็น่าจะเป็น36ปีเนี่ยถ้าอย่างนี้ได้เนาะเงียบไปว่าได้นะครับต้องหาครึ่งชีวิตให้เจออ้าวกำลังมันขออีกรอบแล้วข้อ7นะข้อ6นี้เอาไว้ทำเป็นข้อสอบใบงานนะครับไอโซโทปมันมีค่าครึ่งชีวิต30นาทีอยากทราบว่าต้องใช้เวลากี่นาทีจึงจะเหลือ1ใน10ข้อนี้ใช้สูตรนี้นะครับเหลือเท่ากับเริ่ม2ยกกำลัง t เล็กส่วน t ใหญ่ติดลบนะ t ใหญ่คือ t 1ส่วน2นะครับ half life เขาถามว่าเหลือ1ใน10เหลือ1ใน10
ก็แปลว่าเหลือ1ใน10ของเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นหาร10เท่ากับเริ่มต้นคูณ2ยกกำลังลบเวลาหารครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตคือ30นาทีเห็นไหมครับเราจะหาทีนั่นเองตัดซะนะครับ1ใน10กับเศษเป็นส่วนก็เป็น10นะเป็น10 2ยกกำลังติดลบก็กลายเป็น2ยกกำลังเป็นบวกส่วน30นะฮะ10เท่ากับ2ยกกำลังส่วน30ทำไงต่อครับ2ยกกำลังทีส่วน30ใส่ล็อกไหมล็อก10เท่ากับทีส่วน30ล็อกอะไรครับล็อก2เนาะล็อก10คือ1 1 1นะครับเท่ากับทีส่วน30คูณกับล็อก2ก็ยังมาล็อกจนได้แหละล็อก2คือ 0.30 นะครับดังนั้น t จึงเท่ากับ30หารด้วย 0.30 30หารด้วย 0.3 ก็คือผ่านไป100นาทีพอได้เนาะโอเคนะครับอันนี้คือตอนที่2นะครับของการสลายตัวเหลือนิดๆบทที่20เหลืออีกนิดๆครับคือเขาเรียกอะไรปฏิกิริยานิวเคลียร์ง่ายๆอันนั้นไม่มีคำนวณอะไรนะครับหรือจะมีก็ไม่รู้แหละอ่ะโอเคนะครับหยุดแชร์ไปก่อนนะครับสำหรับในการเรียนในวันนี้ 10.05 พอดีนะครับเดี๋ยวนักเรียนเดี๋ยวครูแชร์ใบงานไปนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วก็บอกเพื่อนๆแชร์ๆกันไปนะครับในวันนี้เราคงจะเจอกันแค่นี้ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 